คือก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือว่าหนังสือหรืออีบุ๊กนะครับก็หลังจากที่เราสนใจสินค้าเนาะนะครับเราอาจจะอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะครับโอเคคือเราอาจจะอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะครับแล้วก็ถ้าแอดมินตอบช้าเนี่ยนะครับเราสามารถทักไปที่ไลน์ได้เนาะนะครับหรือว่าใครชอบเล่นไลน์เนี่ยก็ทักไลน์ไปดีกว่านะครับคลิกปุ๊บก็มันจะมีถ้าคลิกผ่านคอมนะครับมันก็จะมีให้แอด QR code นะครับเอามือถือขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคลิกผ่านมือถือเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าไลน์ให้นะครับกดแอดได้เลยทีนี้นะครับแอดมินนะครับไม่ว่าจะตอบในอินบ็อกซ์ Facebook หรือว่าใน LINE แอดนะครับแอดมินเขาก็จะให้ลิงก์ในการลงทะเบียนมานะครับเป็นลิงก์ให้เรียนออนไลน์.com/order นะครับก็จะให้ลิงก์นี้มานะครับในกรณีที่เราอยากจะเข้ามาหน้านี้เองนะครับเราสามารถมาได้ง่ายๆเนาะเซิร์ชว่า Tesla Beam ก็ได้ที่ Google นะครับนี่ครับกรณีที่เราไม่ได้ติดต่อกับแอดมินเนาะนะแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เองแล้วก็มากดตรงนี้ครับสั่งซื้อสินค้านะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอเราไซน์เอาท์ก่อนทีนี้พอมาหน้านี้แล้วนะครับหน้าออเดอร์แล้วเนี่ยก็มีข้อแนะนำนะครับเราควรที่จะล็อกอินไว้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยพอเราล็อกอินคือสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเก็บล็อกให้เราว่าเราเคยสั่งซื้อสินค้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในอีบุ๊กเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะผ่านหน้าล็อกอินของเราเรากดล็อกอินก่อนนะครับโอเคก็กดสมัครสมาชิกนะครับแล้วกรอกอีเมลกรอก validation code ลงไปนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมแล้วก็ไปกดที่อีเมลครับก็จะมีอีเมลบอกว่าเราได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พอมาหน้าสมาชิกนะครับก็จะมีเราสามารถคลิกเข้าไปนะครับกรอกข้อมูลสมาชิกตรงนี้ได้นะครับซึ่งจะให้เรากรอกพวกชื่ออีเมลติดต่อนะครับ LINE ID เบอร์โทรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้ในการจัดส่งหนังสือด้วยใช้ในการติดต่อลูกค้าด้วยนะครับก็กรอกข้อมูลลงไปให้หมดเนาะนะครับพอกรอกเสร็จแล้วนะครับเราสามารถไปที่หน้าออเดอร์เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกหนังสือนะครับหรือว่าเลือกสินค้าที่เราสนใจโดยที่ผมจะทำหมวดหมู่ไว้ให้ช่องซ้ายมือนี้นะครับหนังสือนะครับคลิกนี่ก็จะหมวดหมู่เฉพาะหนังสือนะครับแล้วก็คอร์สออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับคลิกดูเป็นหมวดหมู่ได้หรือว่าจะสั่งวิดีโอไปดูที่บ้านก็ได้อันนี้เราใส่แฟลชไดรฟ์ไปให้โอเคหรือจะกลับหน้าทั้งหมดก็คือกลับมาที่หน้าสั่งซื้อสินค้าทีนี้สมมติว่าเราสนใจเช่นหนังสือระบบ Structure Revit Structure Advanced นะครับ BIM Manager นะครับแล้วก็ AEC 5004ดูได้ตลอดชีพนะครับสมัครหรือเราสมัครถึง15พฤษภาคมนี้เนาะนะครับโอเคสมมติเราใส่สินค้าในตะกร้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าหยิบตะกร้าใส่ตะกร้าแล้วจะขึ้นเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวนะครับทีนี้นะครับลองดูที่มุมซ้ายล่างนะครับมันจะบอกว่ามีสินค้าอยู่ในตะกร้าเนี่ย3รายการหรือว่าข้างบนนะครับในตะกร้าเราคลิกตรงนี้นะครับเข้าไปดูในตะกร้าเพื่อมาตรวจสอบราคานะครับตรวจสอบราคานี่ก็มี3รายการตัวไหนไม่ตัดสินใจไม่เอาก็ออกนะครับหรือว่าอยากเอาเพิ่มก็กดไปที่หน้าออเดอร์ใหม่นะครับเสร็จแล้วเรากดดำเนินการต่อครับนี่อันนี้อยู่ที่สเต็ปที่1กดดำเนินการต่อก็จะมาที่สเต็ปที่2นะครับก็ข้อมูลจะส่งเนี่ยก็จะดึงมาจากข้อมูลสมาชิกนะครับข้อมูลสมาชิกเนาะนะครับถ้าไม่ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องเราก็ไปที่หน้าสมาชิกของเราไปแก้ไขนะครับไปแก้ไขนี่แก้ไขที่ข้อมูลสมาชิกนะครับกดแก้ไขข้อมูลนะครับเราก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้โอเคแล้วก็กลับมาที่หน้าตะกร้าใหม่ได้นะครับแล้วก็กดดำเนินการครับแล้วเราก็ชำระเงินนะครับซึ่งหนังสือก็จะมีค่าจัดส่งเล่มละ100บาทเนาะจะเว้นสั่งครบ4เล่มนะครับถึงจะจัดส่งฟรีนะครับแล้วก็โอนเงินมาที่นี้นะครับซึ่งสินค้าของเราก็จะเป็นVAT included นะครับคือรวม VAT 7% เนาะนะครับยอดเงินที่โอนเข้ามาก็กรอกไปนะครับ8180แล้วก็เลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์เดี๋ยวผมจะขอใช้ไฟล์ของลูกค้า
ที่เพิ่งสั่งซื้อหนังสือมาครับเมื่อสักครู่นี้เป็นไฟล์สลิปโอนเงินนะครับเป็นไฟล์สลิปโอนเงินแบบนี้สลิปโอนเงินแบบนี้นะครับแล้วก็เราอัพโหลดไฟล์นั้นเข้ามานะอัพโหลดไฟล์นั้นเข้ามานี่ไฟล์นี้อัพโหลดเข้ามาโอเคมีหมายเหตุอะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันการสั่งซื้อนะครับชุดโอเคนะครับแค่นี้ก็เขาจะส่งไปที่อีเมลเรานะครับส่งรายการการยืนยันการสั่งซื้อไปที่อีเมลนะผมก็ลองเข้าไปดูที่อีเมลนะครับ Gmail ถ้าไม่เจออาจจะไปอยู่ในเมลขยะนะครับให้ไปดูที่เมลขยะด้วยที่เป็น Gmail นี่ไงตัวนี้นะครับโอเคยืนยันการสั่งซื้อนะครับจริงๆจะมีเมลเดียวเนาะเมื่อกี้ผมเทสนะครับแล้วก็จะมีใบสั่งซื้อนะครับยืนยันใบสั่งซื้อทีนี้ถ้าเป็นหนังสือนะครับเดี๋ยวทางเราจะกรอกเลขแท็กนะครับแล้วก็พอกรอกเลขแท็กให้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เลขแท็กวัสดุพัสดุนะครับมันก็จะเด้งเข้าเมลนี้แล้วก็ตรวจสอบที่เมลนี้ได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าใครที่สั่งอีบุ๊กเนี่ยก็เนี่ยเราเห็นไหมครับพอมาที่หน้าสมาชิกเราสามารถกดอ่านอีบุ๊กได้เลยอีบุ๊กของเราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับพิมพ์ได้แต่ว่าตอนเข้าครั้งแรกอาจจะต้องรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอีบุ๊กเช่นไปหน้าผมอยากอ่านหน้าชอว์ดรออิ้งนะครับเราเล่นอีบุ๊กอะไรอย่างนี้นะครับได้เนาะก็อีบุ๊กเนี่ยก็มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถอ่านได้ที่ไหนก็ได้นะผ่านคอมผ่านมือถือผ่าน iPad นะครับแล้วก็อ่านได้ตลอดชีพนะครับสำหรับคนที่ซื้อเล่ม4เนาะนะครับก็ทางเราจะให้อีบุ๊กด้วยนะครับให้อีบุ๊กด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีอัปเดตเนื้อหาลงไปด้วยนะครับสำหรับเล่ม BIM Secret My Secret BIM Manager Journey นะครับโอเคก็หวังว่าจะช่วยนะครับในการสั่งซื้อสินค้ากับเรานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ